บันทึกลึกลับไม่มีเลยอ่ะเพิ่งมีเนี่ยครั้งในชีวิตเกิดมาก็เห็นนี้แหละไม่เคยเจอแต่ก็มันไม่เคยเห็นว่าต้นไม้คุมอ่ะไม่เคยเจอค่ะก็รู้แต่ว่ามีแต่เนี่ยคนที่อื่นเขามาเที่ยวเขาก็บอกว่าไม่เคยเจอแบบนี้แปลกค่ะแปลกอยู่ในเรื่องยังกับช่องประตูเนี่ยแปลกที่ว่าเออทำไมเว้นช่องไว้ให้อะไรอย่างเงี้ยก็เห็นมีตะเงาดำๆเป็นว่าเดินอยู่ในเนี่ยแล้วก็เดินเข้าไปในศาลแล้วก็หายไปเลยศักดิ์สิทธิ์ปาฏิหาริย์มหัศจรรย์อาถรรพ์ความลึกลับทั้งหมดเกิดขึ้นที่ศาลเจ้าจีนโบราณอายุหลายร้อยปีที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีแห่งนี้ผู้คนที่เชื่อถือศรัทธารู้จักศาลแห่งนี้เป็นอย่างดีในนามของศาลเจ้าตึกแต่กับผู้ที่บังเอิญผ่านมาต่างต้องพากันแปลกใจกับลักษณะแปลกตาของศาลที่มีรากของต้นกลางขนาดใหญ่หลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกับศาลเจ้าจนไม่สามารถแยกออกจากกันได้อย่างที่เห็นและเป็นที่โจทย์ขานในข้อสงสัยระหว่างศาลเจ้ากับต้นไม้สิ่งใดอุบัติขึ้นก่อนกันประวัติความเป็นมาก็เล่าต่อๆกันมาว่าชาวจีนมาค้าขายทางเรือขึ้นมาทางแม่น้ำแม่กองมาค้าขายที่ตลาดท่าเรือและปัจจุบันก็มาผ่านตรงนี้ก็มาเห็นว่าต้นไม้ตรงนี้แถวนี้อุดมสมบูรณ์ดีก็มาสร้างศาลเจ้าตึกไว้เพราะศาลเจ้าตึกในพงไม้เนี่ยเป็นศาลเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองที่นี่มาแล้วก็มีชาวบ้านที่เนี่ยได้กราบไหว้นับถือกันมาเรื่อยๆมายันปัจจุบันนี้ถ้าถามถึงเรื่องอายุน่าจะหลายร้อยปีถ้าเราดูจากอิฐจากของเก่าของโบราณจริงๆก็น่าจะพอๆกรุงศรีอยุธยาเพราะอิฐจะมารุ่นเดียวกันครับน่าจะเป็นศาลเจ้าเกิดมาก่อนแล้วก็ต้นไม้ขึ้นมาทีหลังครับปัจจุบันนี้เราวัดวงรอบต้นไม้ได้จริงๆก็ประมาณ27เมตรครับต้นกลางนี้น่าจะมีอายุประมาณเกือบ300ปีนะครับเพราะศาลเจ้านี่มันประมาณ400ปีเศษระยะเวลา400ปีไม่ได้ทำให้ศาลแห่งนี้ดูแปลกตาอย่างน่าอัศจรรย์เท่านั้นแต่ยังมากมายไปด้วยความอาถรรพ์ที่ปรากฏท้าทายสายตาของผู้คนมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะงูลึกลับขนาดใหญ่ที่เลื้อยมาปรากฏกายให้เห็นบางคนก็ขี่จักรยานตามเข้ามาก็มีงูใหญ่เลื้อยจากถนนเข้ามางูนี้ใหญ่มากเลื้อยเข้ามาก็ตามมาดูจนเข้ามาถึงศาลเจ้าก็วบเข้าในศาลเจ้าไปก็หายไปเลยครับถ้างูใหญ่ตัวนั้นเป็นงูจริงๆงูเลื้อยหายเข้าไปในศาลได้อย่างไรเราจึงตัดสินใจเดินสำรวจไปรอบๆศาลทันทีจากการเดินสำรวจเราพบว่าศาลแห่งนี้สร้างขึ้นจากอิฐมอญโบราณถูกรากของต้นกลางปกคลุมเอาไว้และน่าจะเป็นต้นกลางที่มีอายุยาวนานนับร้อยปีเพราะมีขนาดลำต้นที่วัดวงรอบได้ถึง22เมตรหรือประมาณ12คนโอบโดยแผ่กิ่งก้านสาขาห่อหุ้มสารเอาไว้ที่น่าแปลกใจก็คือรากต้นกลางทั้งหลายได้เว้นช่องทางเดินเข้าออกเอาไว้คล้ายเป็นการเปิดทางให้ผู้คนได้เดินเข้าไปสักการะบูชาไปขอให้องค์ปู่เจ้าตึกที่อยู่ภายในศาลได้ช่วยเหลือนั่นเองแล้วทุกคนที่มาก็ได้โชคได้ลาภไปขอโชคขอลาภในศาลเจ้าเนี่ยก็ได้โชคได้ลาภส่วนตัวผมเองเนี่ย8งวดติดนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะนะครับก็สนุกก็ไม่น่าเชื่อว่าเอ้ยทำไมมันตรงกันคนมาจากไกลๆเนี่ยบางทีมาจากเชียงรายก็มามักจะได้หวยที่นี่นะมาขอได้เขาอุตส่าห์นั่งเครื่องบินมาเอามาแก้บนที่นี่ก็มีจะเชียงรายจะจากภาคไหนหรือจะจากประเทศใดก็ตามว่ากันว่าทุกปีทุกคนที่เคยได้รับการช่วยเหลือจากองค์ปู่เจ้าตึกจะต้องย้อนกลับมาที่นี่อย่างน้อยปีละครั้งเพื่อทำบุญใหญ่ในงานประจำปีของศาลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปีพอถึงหน้างานปีก็คือวันที่13เมษายนแล้วก็นิมนต์พระมาเลี้ยงกันที่นี่ชาวบ้านแถวนี้ก็มาเลี้ยงพระที่นี่หมดวันเดียววันที่13เมษายนของทุกๆปีแล้วก็มีผู้เฒ่าผู้แก่มาเนี่ยแล้วก็มีท่านแหนมเพอมาเพื่อว่ามาแจกของมั่งอะไรตามมีอะไรเนี่ยว่ากันว่าหลังช่วงงานบุญประจำปีองค์ปู่เจ้าตึกจะมีบารมีเพิ่มขึ้น
ทำให้หลายคนต่างมุ่งหน้ามาขอโชคลาภที่นี่โดยเฉพาะกับผู้หญิงคนนี้เจ้าพ่อคะลูกมาขอหวยค่ะถ้าเกิดงวดนี้ลูกถูกนะคะลูกจะซื้อประทัดมาถวายเจ้าพ่อหมื่นลูกเลยค่ะได้โชคได้ลาภแล้วแทนที่จะกลับมาซื้อประทัดหมื่นนัดมาถวายตามที่พูดแต่ทว่าเธอกลับไม่รู้จักพอเจ้าพ่อคะงวดที่แล้วหนูถูกแค่2ตัวเองค่ะยังไม่พอค่าบ้านค่ารถเนี่ยจะค่าเทอมลูกอีกยังไงอ่ะงวดนี้ลูกขออีกสักงวดนะเจ้าคะว่ากันว่าองค์ปู่เจ้าตึกเมตตากับทุกชีวิตยกเว้นแต่คนที่ไม่รักษาสัจจะวาจาและคนที่เต็มไปด้วยความโลภเท่านั้นเจ้าพ่อคะวันนี้ลูกมาขอหวยอีกแล้วค่ะรวยแล้วยังมาขออีกหรือได้แล้วไม่รู้จักพอครั้งที่แล้วได้ก็ไม่ทำตามที่ขอไว้เสียงอะไรอ่ะเฮ้ยไม่อยู่แล้วตอนนี้มีคนก็มาบนขอหวยก็กลับไปเขาก็ถูกแล้วเขาไม่มาแก้บนเพราะเขามาอีกครั้งหนึ่งเขาก็ได้ยินเสียงคนพูดในศาลเนี่ยว่าครั้งที่แล้วยังไม่แก้เลยจะมาเอาอีกเลยรวยขนาดนี้แล้วยังไม่พออีกเลยจะเอาอีกว่านี่เขาก็กลับไปเลยนอกจากเสียงปริศนาของชายชราลึกลับที่ดังออกมาจากศาลโพรงไม้แห่งนี้แล้วยังมีคนเคยเห็นเงาร่างคนแก่บริเวณศาลแห่งนี้อีกด้วยมันนั่นก็คือว่าผมขี่จักรยานเข้ามาก็หวังว่าตอนเช้าจะมาฝานนี่นาราสักตีห้าครึ่งก็เห็นมีตะเงาดำๆเป็นว่าเดินอยู่ในเนี้ยแล้วก็เดินเข้าไปในศาลแล้วก็หายไปเลยทั้งงูลึกลับที่เลื้อยหายเข้าไปในศาลทั้งเงาร่างชายชราที่เดินหายเข้าไปในโพรงไม้ทำให้ผู้ที่เชื่อถือศรัทธาต่างนับถือความศักดิ์สิทธิ์ปาฏิหาริย์ขององค์ปู่เจ้าตึกเป็นอย่างมากยกเว้นก็แต่คนต่างที่ต่างถิ่นคนนี้เนี่ยนะเหรอที่เขาลือกันว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็แค่ศาลเจ้าเก่าๆที่อยู่ในโพรงไม้ไม่เห็นจะมีอะไรเลยก็แค่นี้มีผู้หญิงเป็นคนแถวลูกแก่นะฮะได้เข้ามากราบไหว้สักการะศาลเจ้าตึกนี้ก็เกิดอาการแบบลักษณะว่าไม่ค่อยเชื่อครับลบหลู่ประมาณนี้ครับแล้วก็ได้เจอของดีออกไปไม่เห็นจะมีอะไรเลยวันนั้นจนกระทั่งถึงวันนี้ว่ากันว่าไม่เคยมีใครพบเห็นหญิงผู้นั้นหวนกลับมาที่นี่อีกเลยแต่กับชายคนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาได้นำมาซึ่งการค้นพบบางสิ่งบางอย่างใต้ผืนน้ำอย่างน่าอัศจรรย์เจ้าไม่ต้องกลัวข้าข้ามาดีข้ามาขอให้เจ้าช่วยท่านมีอะไรจะให้ผมช่วยเหรอครับข้าจมอยู่ในแม่น้ำแม่กองที่อยู่ติดกับศาลเจ้าตึกแห่งนี้เจ้าช่วยเอาข้าขึ้นมาทีถ้าเจ้าเอาข้าขึ้นมาได้ข้าจะนำพาให้ศาลแห่งนี้เป็นที่รู้จักและทำให้ศาลแห่งนี้เจริญยิ่งขึ้นครับครับผมฝันอยู่ 2-3 วันติดก็มีอาแปะนะแกก็แต่งชุดจีนโบราณแกก็มายืนจนแกบอกว่าเอาอ้วกขึ้นมาได้แล้วเอาเรืออ้วกขึ้นมาได้แล้วก็พูดมาอย่างนี้จากความฝันที่ฝันติดต่อกัน3คืนในวันรุ่งขึ้นคุณยุทธวินัยจึงรีบเดินทางมาปรึกษาหารือกับคณะกรรมการผู้ดูแลศาลและทุกคนต่างมีความเห็นตรงกันว่าจะออกทำการค้นหาซากเรือใต้น้ำทันที
หลังจากที่ฝันไป3วันจนกระทั่งวันที่4มีการประสานเรื่องของประดาน้ำเรื่องอะไรกันก็คือทางพี่สมศักดิ์วงศิลป์เนี่ยก็ประสานว่าสงสัยจะต้องไปงมเอาขึ้นมาก็เดินทางมาพร้อมชุดประดาน้ำนะครับมาก็ดูสภาพน้ำตรงเนี้ยตอนนั้นน้ำจะขึ้นกว่านี้นะครับยังไม่รู้จุดว่าจมตรงไหนตอนนี้มีชาวบ้านขับเรือมาก็พอรู้ว่าตรงนั้นน่ะน่าจะเป็นหัวเรือเพราะท่อแถทีไรก็จะติดตรงนั้นตลอดเราก็ลงไปนะครับไปกับชาวบ้านก็ลงไปก็ไปเจอหัวเรือนะครับโผล่ขึ้นจากน้ำประมาณแค่นี้นะครับขึ้นไม่เยอะเพราะตรงนั้นน้ำมันน่าจะอยู่ใต้เลนนะครับ3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2558เรือจากความฝันกลายเป็นเรือแห่งความจริงที่จมอยู่ใต้น้ำเสร็จแล้วก็ขึ้นมาคุยกับท่านสทสมศักดิ์นะครับว่าจะเอายังไงเจอแล้วก็ตัดสินใจกันว่าแฮวขึ้นนะครับนะระหว่างนั้นก็ที่จะนำเรือขึ้นมาก็ต้องมีบวงสรวงต้องมีอะไรก็เป็นทางศาลเจ้า ก็ประกอบพิธีไปพิธีบวงสรวงถูกจัดขึ้นทั้งที่ศาลและที่ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลองเมื่อทุกอย่างพร้อมนักประดาน้ำภาค7จึงทำการดำน้ำลงกู้ซากเรือทันทีนำทีมนะครับใช้ชุดประดาน้ำ5คนลงไปนะครับเรือลำนี้อยู่ในหลุมใหญ่มากนะครับความยาวประมาณ17เมตรนะครับก็ประมาณสัก6ชั่วโมงนะครับกู้กัน6ชั่วโมงผ่านไปซากเรือโบราณใต้ลำน้ำก็ค่อยๆถูกนำขึ้นสู่ฝั่งส่วนของเรือถูกนำขึ้นมาจากน้ำด้วยความเคารพศรัทธาโดยมีเป้าหมายที่จะนำไปประกอบเป็นลำเรือที่สมบูรณ์ที่สุดณบริเวณศาลเจ้าตึกที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลองใกล้บริเวณที่พบเรือนั่นเองซากเรือโบราณถูกนำมาต่อเรียงกันด้วยความระมัดระวังหลังจากต่อเรียงกันเสร็จสมบูรณ์จึงพบว่าเรือโบราณใต้น้ำลำนี้ทำขึ้นจากไม้ตะเคียนมีขนาดความกว้าง4เมตรยาว10เมตรเมื่อดูจากลักษณะการสร้างเรือหรือต่อเรือลำนี้สันนิษฐานได้ว่าน่าจะมีอายุไม่ต่ำกว่า100ปีเลยทีเดียวเป็นเรือไม้ก็จะเป็นไม้ตะเคียนนะครับที่ขึ้นมาเนี่ยโครงสร้างยังแข็งแรงอยู่นะครับแต่ว่าไอ้กาบเรือเนี่ยมันก็จะปิวหลุดปิวน้ำไปตามธรรมดาแต่ว่าจุดที่น่าสนใจก็คือเรือทั้งลำทำด้วยตะปูโบราณนะครับเป็นตะปูเหลี่ยมนะครับถ้าให้เขาดูบอกว่าตะปูเนี่ยเป็นปูตะปูสังฆวานรนะครับเป็นสำริดนะครับก็ประมาณหลายร้อยปีนะดูแล้วผมไม่เคยเจอตะปูแบบนี้ที่ทำกับเรือเจอดาบนะครับเจอกระบี่เจอมีดโบราณนะครับเจอของโบราณนะครับสันนิษฐานว่าเป็นคนที่สร้างศาลเจ้าตึกครับสร้างเสร็จภารกิจแล้วเรือไปจมไว้ครับหลังจากนั้นก็พอเรือขึ้นมาได้ประมาณสัก4ถึง5วันเนี่ยก็ไปเข้าฝันคนที่อยู่ตลาดท่าเรือบอกว่าถ้าพี่มาแล้วน้องต้องมาด้วยน้องจะขอมาอยู่ด้วยหลังจากนั้นก็ไปติดตามกันแล้วก็ไปเอาขึ้นมาไว้ที่นั่นถ้าพี่หมายถึงเรือตะเคียนโบราณที่กู้ขึ้นมาได้น้องที่จะขอขึ้นมาอยู่ด้วยคือสิ่งใดในที่สุดคณะกรรมการก็ตัดสินใจที่จะลงไปค้นหาน้องของเรือตะเคียนทันทีการค้นหาดำเนินไปในบริเวณที่ค้นพบเรือโบราณนานกว่าค่อนวันในที่สุดก็ค้นพบไม้ตะเคียนจมอยู่ใต้น้ำขณะที่กำลังดึงไม้ตะเคียนที่ค้นพบเหตุการณ์เหลือเชื่อก็เกิดขึ้นเมื่อทีมค้นหาใต้น้ำพบไม้ตะเคียนท่อนที่สองไป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 
การค้นพบไม้ตะเคียน2ต้นที่ตรงกับความฝันนับว่าเป็นเหตุอัศจรรย์ที่น่าเหลือเชื่อแล้วตำแหน่งที่พบไม้ตะเคียนกลับสร้างความตื่นตะลึงให้กับทีมค้นหาจนพากันขนลุกขนพองไปตามๆกันให้ลงไปเอาตะเคียนขึ้นด้วยพี่น้องนะครับสองพี่น้องเอาขึ้นมาด้วยอยู่ข้างเรือนั่นแหละซึ่งผมก็งงมากผมลงไปกู้เรือผมไม่เคยเจอไม้สองท่อนนี้นะครับไม้ตะเคียนสองท่อนนี้แต่เขาบอกให้ลงไปแล้วจะเจอแต่เราก็เจอจริงๆท่อนใหญ่มากเจอข้างๆเรือเลยครับเจอตรงหลุมข้างๆเรือเลยครับที่ว่าเรืออยู่ยังไม่ทันหายตกตะลึงกับตำแหน่งที่พบไม้ตะเคียนใต้น้ำจู่ๆหญิงคนนี้ก็มีอาการอย่างที่เห็นสร้างความตื่นเต้นระคนสงสัยกับทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นกับหญิงผู้นี้พ่อเลยมีอะไรให้บอกแม่ก็คงไม่เอาตัวคุณครูขึ้นมาเดี๋ยวแม่ไม่ป้าเขาอยู่ตรงไหนเขาจะได้ทำไงพวกมึงก็เจอกันแล้วทำไมมึงไม่เอามันขึ้นมาก็นี่แหละมีคนเขามาขอหวยกันนี่แหละตรงนี้แหละเสร็จแล้วเขาก็จุดธูปก็บังเอิญเขาก็นางตะเคียนก็เข้าสิงลงไปอีกจะเจอไหมเป็นร่างมึงเจอคนกันโง่กันแล้วไปมึงไม่เอาคนกันยังท้าบ้างหาแล้วหาไม่เจอเจอหดเดียวแล้วไปเอาเดินขึ้นมาก็เลยไม่สนใจบอกคนสิแม่เขาจะได้ทำแม่บอกคนสิเขาจะได้ทำให้เดี๋ยวทำยังไงให้เอาขึ้นได้ไหมลงไปก็ไม่มีอะไรแล้วแม่บอกคนสิบอกจังทีนี่ดีกันหรือยังบอกจังทีนี่ดีหรือยังผมเลี้ยงถูกวิธีก่อนให้ทำยังไงต้องทำยังไงมั้งแม่บอกกันเลยทำยังไงมั้งเจ้าแม่ให้เปิดทางใช่ปะแล้วลงวันไหนได้แล้วลงวันไหนได้อะได้ทุกวันปะยังก็ร้องไห้ร้องไปร้องมาชาวบ้านก็ถามเขาถามว่าเป็นยังไงเลยเป็นยังไงเลยอย่างเงี้ยเขาบอกขออยากได้ชุดอยากได้ชุดไทยเขาก็พูดต่างๆนานาฮะว่าเขาอยู่ข้างล่างหนาวมั่งอะไรมั่งอยู่ในน้ำมาหลายปีช่วยเอาขึ้นมาทิ้งยังอยู่อีก2ต้น3ต้นให้เอาขึ้นมาแต่เราก็ไม่รู้ว่ามีเท่าไหร่หลังจากเหตุการณ์ลึกลับวันนั้นไม่กี่วันต่อมาก็มีการค้นพบตะเคียนอีก3ต้นอย่างเหลือเชื่อและนี่คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ศาลเจ้าตึกโปร่งไม้กลายเป็นจุดมุ่งหมายของผู้ที่เชื่อถือศรัทธาในนางตะเคียนเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะกับผู้ที่เดินทางมาขอโชคลาภในยามค่ำคืนว่ากันว่ามีคนเคยเห็นหน้านางตะเคียนมาแล้วช่วงหน้ากับบันทึก
ลึกลับบันทึกลึกลับ